3หมายเลขสุดท้ายแล้วครับตอนนี้หมายเลข3หมายเลข5และหมายเลข7พี่ตองจะต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งแล้วครับอันนี้ไม่ได้เลือกทิ้งนะเลือกเพื่อฟีเจอริ่งเลยอยากจะฟีดกับใครแต่ก่อนอื่นผมใจเขาเต้นให้พี่ได้ดูก่อนอยากเห็นใครเต้นก่อนครับน้องชุดชมพูค่ะเบอร์7นะครับเบอร์7กลางเวทีครับเอาจังหวะแบบอะไรให้หมายเลข7ดีครับฮิปฮอปฮิปฮอปได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7จังหวะมาบอกได้เลยค่ะว่าน้องคนนี้นะคะเป็นระดับโปรเฟสชันนอลในการร้องเพลงการเต้นเป๊กก็บอกได้เลยค่ะว่านี่เขายั้งมือไว้นะคะจริงๆแล้วเขาเต้นเก่งขนาดตีลังกาได้เลยแต่สังเกตไหมคะว่าตอนเต้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดูแบบมีปัญหาเหมือนจีซิงเข้าวินแต่จริงแล้วเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะครับรองเท้าแค่กัดเขาเท่านั้นเองตอนนี้แนวโน้มที่พี่ตองจะผิดพลาดในการเลือกคู่ฟิชชิ่งมันมีเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของพี่ตองไม่ว่าเขาจะค่อมจังหวะและดูย่องแย่งขนาดไหนแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าเขาจะร้องไม่ดีมันแค่เลือกรองเท้ากัดกางเกงในเข้าวินเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เสียงเขาเพราะมากโอ้จบลงด้วยจริงๆเขาเต้นดีนะถึงจะยังไงก็ตามเขาก็เป็นคนเต้นดีครับเดาไว้ก่อนเดาเอาว่าเพราะไว้ก่อนเพราะเพราะครับหมายเลขอะไรต่อดี3หรือ5ขอ3ขอ3หมายเลข3ครับกลางเวทีครับขอเป็นลำวงแล้วกันลำวงได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมาโอ้โหลำวงชุดใหญ่เลยโอ้โหลำจริงเลยอ่ะโอ้โหรำสวยครวญครับเชิญครับสวยงามมากค่ะมันไม่เป็นข้อสงสัยอยู่แล้วนะว่าเขาจะรำได้หรือเปล่ายิ่งคอนเฟิร์มเข้าไปใหญ่เลยว่าเขารู้จักจังหวะในการรำแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเขาจะร้องได้หรือเปล่าแต่ว่าเราเชื่อได้ว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ไงคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถร้องเป็นมาก่อนแล้วพอไปเรียนรำก็จะมีความสามารถในการร้องติดตัวมาด้วยไม่เชื่อได้ว่าหมายเลข3เนี่ยเพราะค่ะตุ๊กกับคิดว่าเขาอะรำดีมากคือดูแต่การตั้งวงของเขาแล้วพี่เป๊กเออเนี่ยพี่กำลังจะติดต่อเขามารำให้งานมะตูมเลยงานบวชมะตูมเหรอฮะงานหน้าไฟมะตูมอะเอาวะใช้ช็อตหากินเขาตั้งวงได้สวยอยู่แล้วตั้งแต่เปิดมาแล้วรู้เลยว่าคนนี้เอกหน้าตาสินเลยและน่าจะเรียนมาตั้งแต่เด็กด้วยมืออ่อนเท้ายังอ่อนเลยอะคือแบบดูเป็นคนแบบดัดมาตั้งแต่คือเหมือนเราอ่ะเขาเป็นคนที่ดัดมือดัดเท้าส่วนเราเป็นคนที่ดัดจริตมันก็เลยเหมาะมีความรู้สึกว่าโอยตุ้มมั่นใจเลยว่าเป็นนางรำนายรำของแท้แต่ไม่น่าจะร้องเพลงได้น่าจะถนัดแค่ด้านหน้าตาสีอย่างเดียวแต่ไม่ถนัดเรื่องของโวคอลครับเพี้ยนนะครับเพี้ยนครับพี่ตองครับเราว่าเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนเช่นกันเชื่อพี่ประตูมนะฮะสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข5กลางเวทีครับโอ้โหเฮ้ยมันกระเทยเอาเว้ยเอาเว้ยสลิดมันคือเอาไงถอดรองเท้าแล้วยังไงดีพี่ตองแหมถ้ามาแบบนี้นะแซ่บๆนะขอเป็นหมอลำแล้วกันนะคะได้เลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข5จังหวะมาเดี๋ยวนะเพศสภาพคืออะไรกันแน่วะก็ตอนแรกที่ตุ้มพูดไม่มีใครเชื่อบอกบ้าผู้หญิงแต่ตุ้มดูจริตเขาว่าเมื่อสักครู่เต้นเหมือนแบบเหมือนนางกวักเมาน้ำแดงอะเธอเราว่าเขาเพราะเป็นผู้หญิงไหมเป็นเฮ้ยก็อย่างที่เราบอกตอนแรกว่าไม่เหมือนคือพี่ตองคิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงใช่แต่ว่าเสียงเพ
พราะนะครับทั้ง3หมายเลขครับยิงกลางไปทีเรียงตามหมายเลขเหมือนเดิมครับตอนนี้ต้องเลือกครับว่าอยากจะฟีดกับหมายเลขอะไรเพื่อให้ภารกิจสำเร็จนะครับตัดสินใจให้ดีอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้7เพราะน้องคุณจะเอาใครเอาจริงนะฟีดกับใครดีครับขอเลือกหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณอยู่ไปก็ไม่มีตัวตนทั้งที่เป็นคนไม่ได้เป็นผีเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสน่ากลัวสุขะอยู่โอ้ยังไงก็พอยังไงก็พอยเย็นดูตาดูร้องตอนนั้นว่าเขากลัวเขามีความกังวลใจมาหน้าตลอดเชื่อได้ว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถร้องเป็นมาก่อนแล้วพอไปเรียนรำก็จะมีความสามารถในการร้องติดตัวมาด้วยเพราะค่ะตุ้มมั่นใจเลยว่าเป็นนางรำนายรำของแท้แต่ไม่น่าจะร้องเพลงได้เพี้ยนครับเราว่าเพี้ยนร้องสวัสดีครับผมชื่อนายทวีวัฒน์คลองยุทธครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขานาฏศิลป์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรครับเด็กมศวแล้วเป็นคุณครูด้วยเหรออ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคุณครูครับกำลังเรียนอยู่ครับผมพอบอกเป็นครูก็ปลอมไงนี่ไงปลอมหมดเลยแล้วชุดนี้คือชุดอะไรชุดฉุยฉายพราหมณ์ครับฉุยฉายพราหมณ์แล้วคือจบไปก็จะไปเป็นคุณครูสอนด้านรำนี่แหละใช่ไหมอ๋อก็รักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้โอเคสรุปนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณเสียใจแต่ไม่ใหญ่ดีขอบอกไว้ตรงนี้พี่พลาดแล้วค่ะเฮ้ย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 สุดยอดเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี้ยนอ่ะเพี้ยนโอ้พอได้เพี้ยนพอเพี้ยนเพี้ยนแล้วเพลงเราด้วยอ่ะเสียงพูดลอยขนาดนั้นอ่ะนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของพี่ตองไม่ว่าเขาจะค่อมจังหวะและดูย่องแย่งขนาดไหนแต่เสียงเขาเพราะมากถึงจะยังไงก็ตามเขาก็เป็นคนเต้นดีครับดาว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 พร้อมไว้ก่อนพร้อมไว้ก่อนขอโทษครับไม่เล่นนะพี่ไม่ออก
ดีค่ะพิชญาตันติธีรบูรณ์นะคะอายุ24ปีค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโอ้ปริญญาโทชื่นชอบเรื่องอาหารใช่ค่ะแล้วเป็นนักโภชนาการจริงป่ะครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นฟู้ดไซด์ค่ะอ๋อเรียนฟู้ดไซด์ใช่ค่ะทำอาหารได้ใช่ค่ะเป็นคนชอบทำอาหารทำเบเกอรี่ค่ะจบปริญญาโทแล้วต่อปริญญาตรีอีกมั้ยเอ้ยจบอันนี้ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูบอกเลยนะเนี่ยไม่เป็นตัวเองที่สุดในโลกแล้วปลาจานกลับไปกล่องของขวัญนะครับยังไม่กลับไปอีกจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อประถมอะไรแค่คุณปัญญาเดินเข้ามาถึงกับประหม่ากันทั้งเวทีแต่ตอนนี้เลือกแล้วคือคุณเบนซ์ได้เป็นคู่ฟีเจอริงช่วงหน้ามาลุ้นพร้อมกันนะครับI can see your voice